อย่างหนึ่งด้วยความที่ว่ารสชาติมันมีความเผ็ดแซ่บๆเหมือนอาหารไทยแล้วก็หลายๆคนอาจจะเบื่อสลัดนะพูดจริงๆนะเพราะว่ามันก็แบบบางทีมันก็เลี่ยนเหลือเกินจะให้กินผักมันก็ดูสวยดีแต่ว่ากินสลัดทุกวันมันก็ไม่ไหวก็เลยมีเมนูน้ำสลัดของเกาหลีมาให้ค่ะซึ่งน้ำสลัดของเกาหลีเนี่ยเป็นอย่างนึงที่จะใส่ตู้เย็นไว้เป็นอาหารสามารถเอาใจสามีได้อย่างดีทีเดียวเพราะว่าสามีก็มาถึงบ้านก็เอาผักคลุกๆกินได้เลยแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเรื่องของเราแล้วว่าเราจะกินกับอะไรเริ่มกันก่อนให้บางทีถ้าเราอยากจะทานอาหารให้หลากหลายอะค่ะอย่างนึงก็คือเราต้องทำความรู้จักกับวัตถุดิบที่มันอาจจะแปลกมากไปกว่ากะปิน้ำปลาซีอิ๊วขาวน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยน้ำมันหอยซึ่งเราใช้กันปกติแต่ว่าถ้าเราลองที่จะทำความรู้จักกับวัตถุดิบใหม่ๆบ้างก็เรียกว่ามันก็จะเพิ่มความตื่นเต้นแล้วมันก็จะเป็นตัวเลือกให้เราทานอาหารดีได้นานมากขึ้นอันนี้คือโคชูจังค่ะถ้าเทียบกับของไทยก็น่าจะเป็นลูกครึ่งระหว่างพริกแกงกับซอสพริกประมาณนั้นนะคะผู้ตายเห็นยังไงถูกไหมนะนี่มันก็จะเป็นเหมือนที่แกงๆเนี้ยค่ะก็คือซอสพริกกระดาษแต่ของเขาจะเป็นแบบอย่างนี้เนาะทีนี้การจะทำน้ำสลัดเราก็ใส่ไว้ก่อนโคชูจังโคชูจังพยายามทำเสียงเกาหลีเพื่อจะมีหนุ่มเกาหลีติดมาด้วยก็นั่นแล้วแต่ว่าเราทำเยอะทำน้อยนะคะไม่เผ็ดเหมือนพริกไทยไม่มีอะไรเผ็ดเท่าพริกไทยอีกแล้วเนาะพริกของไทยนี่เผ็ดรับเรื่องที่เกี่ยวกับพี่ใช่ไหมคะโอเคฉันฟังทุกคนเลยแล้วก็อีกอันนึงก็คือพริกป่นนะคะก็จะใช้เป็นพริกป่นไทยก็ได้ถ้าใครชอบแซ่บๆนั่นแหละนี่ก็จะเป็นพริกป่นของเกาหลีก็จะไม่ได้เผ็ดมากเราไม่ได้กินสลัดกันอยู่นะบางทีมันก็จะกลายเป็นยำไปถ้าเผ็ดเหลือเกินแต่ก็จะใส่ให้เยอะหน่อยค่ะทีนี้เปรี้ยวหวานมันเค็มเราก็ใส่ไม่ได้เลยอันนี้ก็คือเผ็ดและหวานนิดๆเราจะใส่น้ำตาลนะคะเพื่อตัดรสหวานๆของเขาสักนิดนึงไม่เยอะมากจะเอาน้ำตาลมาให้ดูว่าจริงๆแล้วสิ่งหนึ่งอะค่ะบางคนอย่างที่จ๋าพูดตลอดถ้าใครเคยเข้าเวิร์กช็อปจ๋าแล้ววันนั้นก็จะทราบว่าจ๋าค่อนข้างให้ความสำคัญกับการบริโภคน้ำตาลกับโซเดียมก็คือเกลือหวานกับเค็มที่พยายามอยากให้ลดนี่คือปริมาณน้ำตาลที่เราบริโภคได้ใน1วันเท่านี้เองค่ะ25กรัมถ้าเราทำอาหารกินเองเราใช้ไปแค่ปลายช้อนเองแต่ถ้าเราเลือกเป็นน้ำหวานขวดๆอ่ะมันเลยเถิดไปมากแล้วนะคะในสำหรับคนที่ต้องการจะคุมน้ำหนักน้ำตาลกับเกลือเนาะอ่ะอันนี้ตอนนี้มีพริกแล้วก็มีหวานอันนี้ก็คือซอยซอสเวลาที่เราไปทานซูชิต่างๆอาหารญี่ปุ่นนะคะทีนี้ประเด็นก็คืออาหารญี่ปุ่นเนี่ยเราจะทานตรงนี้เพียวๆเลยแต่จ๋าก็รู้สึกว่าถ้ามันมาผสมอันนี้จะเริ่มทำเยอะนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นรสเค็มของเขาก็ค่อยๆละลายกันไปค่อยๆเติมเนาะเพราะว่าเราใส่เครื่องได้แต่พอเราใส่ไปแล้วเราเอาออกไม่ได้เนาะอันนี้ก็เป็นรสชาติเราได้หวานเราได้เผ็ดแล้วเราก็ได้เค็มนะคะทีนี้เราก็จะใส่เปรี้ยวอันนี้ก็คือเป็นน้ำส้มสายชูทำมาจากข้าวมันจะไม่แหลมมากมันจะมีความนวลๆมากขึ้นนะคะใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะหน่อยใครไม่ชอบเปรี้ยวก็ใส่น้อยหน่อยนี่คือข้อดีของการทำอาหารด้วยตัวเองจริงๆแค่นี้เสร็จแล้วนะแล้วเราก็ชิมรสไปได้เรื่อยๆนะคะทีนี้เมื่อเราได้เบสนี่คือการทำน้ำสลัดการทำน้ำสลัดเราคือมีเบสของรสชาติที่เราต้องการจะเป็นอะไรก็ได้ค่ะเสร็จแล้วเมื่อเราได้รสชาติที่เราต้องการแล้วเราก็แค่เอาน้ำมันอะลงไปละลายให้มันเหลวขึ้นแต่ประเด็นก็คือถ้าเราไปซื้อที่เป็นขวดๆอะบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเขาใส่อะไรลงไปบ้างแต่ว่าเนี่ยถ้าเราทำเองง่ายๆเสร็จแล้วอะเรารู้ว่าเราใส่อะไรลงไปบ้างเมื่อเราทำอาหารทานเองเราจะไม่เอาสารกันบูดใส่ลงไปแน่นอนนะคะเราจะไม่ใส่เกลือเข้าไปแบบทำให้ไตวายได้หรือว่าเราจะไม่ใส่น้ำตาลมากจนเกินไปเมื่อเราทำอาหารเองอย่างหนึ่งก็คือเราจะใส่ลงไปแต่สิ่งที่มันดีสุขภาพของเราขออนุญาตชิมแหมอีกนิดเดีย
ียวเนี่ยป้ายขึ้นมาดูแล้วเนี่ยแซ่บไม่น่าเป็นน้ำสลัดเลยอ่ะคุณจริงๆอะไรคะคุณใส่สิคะคุณกำลังมองหาทีเดียวมีกันไกลไหมสักฉีกแล้วเดี๋ยวไม่สวยนี่อ่ะรอบเหนือจากเนี้ยเราก็มีสิ่งนี้พูดจริงๆนี่เป็นหน้าเป็นตานะเธอขยับเลยค่ะกราบขอบคุณค่ะนะคะเราก็ทีนี้เนี่ยค่ะไม่มีใครบ้างกินน้ำสลัดกินโถเท่านี้ถูกไหมคะแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเนาะอันนี้ก็คือน้ำมันงาในส่วนของเกาหลีเนี่ยค่ะเขาจะใช้อีกลิ่นของน้ำมันงาค่อนข้างมากเราก็ใช้น้ำมันงาในปริมาณหนึ่งไม่ต้องเยอะเนี่ยพอเราทำนี่คือทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าจะใส่อย่างละนิดน้ำสลัดขนาดเนี้ยเรากินไปได้อย่างตับห้ามืออ่ะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้กินโซเดียมเยอะเราไม่ได้กินน้ำตาลเยอะเราไม่ได้กินน้ำมันเยอะเราไม่ได้กินอะไรมากเกินความพอดีไปเลยนะคะเราก็ใส่งาลงไปสวยๆทีนี้อันเนี้ยคือสิ่งที่จะมีในตู้เย็นเอาไว้เวลาเราไม่อยู่บ้านผู้ชายเราก็สามารถที่จะเดินมาเอาผักถูกแล้วก็ทานได้เลยแค่นี้นะคะนี่คือน้ำสลัดเกาหลีถ้าใครชอบรสของแบบกระเทียมหรือขิงอย่างเงี้ยขูดลงไปก็ได้นะก็จะได้รสชาติเพิ่มเติมนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่เราจะใส่ทัพเปอร์แวร์แล้วก็ใส่ไว้ในตู้เย็นนะคะที่บ้านนอกเหนือจากทำเป็นน้ำสลัดได้แล้วเราสามารถใช้เป็นน้ำจิ้มกับคิมบับที่เรากำลังจะทำต่อไปหรือถ้าเราชอบทานข้าวผัดกิมจิมีกิมจิสมมติมีกิมจิอย่างเงี้ยของเกาหลีนะคะเราสามารถเอามาผัดกับข้าวมาใช้อันนี้เป็นซอสได้เหมือนกันเราก็จะได้ข้าวผัดกิมจิสวยๆเก๋ๆขึ้นมาสักหนึ่งอย่างอันนี้ก็คือพอเราจะทานเราก็เพิ่มเข้าไปนี่เวลาต้องฉีดสิ่งเหล่านี้มันเป็นดีมันก็มีความเกรงเหมือนกันเนอะพอฉีดสวยนอกเหนือจากดีกับสุขภาพทานเข้าไปสวยก็ไปอีกคุณนะรวยสองค่ะเมื่อจะทานเนาะเมื่อจะทานเราก็ใส่เหมือนตีแป้งเลยน่ารักจุนสิ่งนี้ไม่ได้พ่อไม่ได้มากวนใจกับสีกลิ่นรสอะไรเลยเพียงแต่ว่าเราก็จะมีคอลลาเจนที่เมื่อทานอาหารมื้อนี้เข้าไปแล้วสวยขึ้นยืนดีอ่ะสวยขึ้นข้อผมข้อเข่าดีขึ้นนะคะอ่ะล่ะอันนี้ก็คือสามารถเลือกเป็นน้ำจิ้มให้ได้มีอย่างนึงค่ะอย่างที่บอกก็คือว่ามันจะเป็นตัวเลือกสำหรับเราที่เราจะทำเอาไว้ทานได้ไม่ได้เนาะเขาเรียกว่าคิมบับคิมบับในที่นี้เนี่ยค่ะมันให้เราลองนึกถึงซูชิเหมือนกันแต่คิมบับของเกาหลีซูชิของญี่ปุ่นแตกต่างกันยังไงซูชิเนี่ยค่ะมันจะเป็นปลาดิบทีนี้การที่เราจะกินปลาดิบเนี่ยอย่างนึงต้องบอกว่าเราไม่สามารถที่จะถือปลาดิบวิ่งไปวิ่งมาติดตัวก็ได้เพราะว่ามันต้องสดถูกไหมคะการที่เอาปลาดิบอยู่นอกตู้เย็นสักพักหนึ่งเนี่ยมันเสียมันก็จะเสียมาถึงท้องเราด้วยเพราะฉะนั้นปลาดิบเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่เมื่อเรากินเหลือแล้วจะเอากลับบ้านได้เป็นสิ่งที่ไม่ได้ควรทำนะคะเพราะมันควรจะอยู่ในตู้เย็นมันต้องอยู่ภายใต้การควบคุมอุณหภูมิที่ค่อนข้างแน่นอนแต่ว่าคิมบับของเกาหลีเนี่ยค่ะคือข้าวห่อสาหร่ายของเกาหลีจะไม่มีของดิบอยู่เลยเพราะฉะนั้นคุณจะใช้อะไรก็ได้ใช้เป็นทูน่ากระป๋องก็ได้แต่ว่าเกาหลีเนี่ยอีกอย่างนึงที่เขาโด่งดังคือเขาเรียกว่าอาหารวัดคือวัดของเขาอ่ะจะทานเหมือนมังสวิรัติเหมือนทานเจเขาก็จะมีอาหารที่เบสกับพวกผักมากขึ้นสิ่งที่เราจะทำวันนี้ค่ะจะมีอันนี้มาด้วยก็คือเต้าหู้เดี๋ยวนี้มันจะมีเตาที่สามารถทอดเต้าหู้ได้โดยไม่ใช้น้ำมันก็คือเป็นเหมือนใช้ไฟร้อนอย่างเงี้ยค่ะเต้าหู้เราก็เอามามันก็จะเป็นเต้าหู้ทอดอย่างนี้เนาะทีนี้จ๋าก็จะให้ลองทำให้ดูค่ะในส่วนของคิมบับมันก็จะเป็นข้าวห่อสาหร่ายเราจะให้ดูวิธีทำแล้วถ้าสมมติว่าใครมีเวลาที่บ้านมันดูเก๋มากแต่ว่าถ้าใครแตะแถบไปใครมาแล้วเราบอกว่าอ๋อเรามีข้าวห่อสาหร่ายเสิร์ฟเราจะดูสวยแบบผิดหูผิดตามากจริงนั่นที่วิธีทำจริงๆแล้วมันง่ายมากจริงเดี๋ยวที่คุณต้องมีคือหาซื้อได้ไ
่กี่บาทไม่กี่สิบหลักสิบมันจะเป็นแผ่นๆไม้อย่างเงี้ยเหมือนไม้ลูกชิ้นหรืออะไรเงี้ยไม้ไผ่อย่างเงี้ยนะคะใช้โดยที่ไม่ต้องห่อพลาสติกก็ได้แต่จากขี้เกียจล้างเพราะฉะนั้นทุกอย่างจ๋าก็เลยเอาพลาสติกแรปไปเลยนะคะไม่ติดไม่อะไรแล้วก็เสร็จแล้วเราก็ไม่ต้องล้างไม้ไผ่ด้วยเราจะต้องใช้เวลาแกะกันตรงนี้อ่ะล่ะถามกันดีกว่าเหมือนเดิมเราชอบตอบคำถามถ้าใครมีคำถามหรือมีเป้าหมายของการสุขภาพต่างๆอยากถามว่าพี่อยากได้แต่ว่าอันเนี้ยมันจะเป็นโรคค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะทานกับ
จะบอกว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนร่างกายเราก็ไม่เปลี่ยนถ้าเราไม่เปลี่ยนการกินถ้าเราไม่พยายามทำความเข้าใจกับรสชาติใหม่ๆเราก็จะมีร่างกายที่เหมือนเดิมนะคะเอ๊ะพี่โดนัทพี่โดนัทคือผู้ช่วยของดิฉันค่ะพี่ว่าพี่มีหัวใช้เท้ารองอยู่ในโน้ตสักหนึ่งนะคะอันนี้ก็กลับมานี้เราก็จะมีแตงกวาได้อีกสวยอ่ะสีก็สวยการที่เราทำอาหารกินเองอย่างหนึ่งคุณหลายคนชอบทำแบบเผ็ดๆแบบเออทำไปเถอะทำกินเองไม่ต้องสวยก็ได้ไม่ได้ทำกินเองก็ต้องทำให้อาหารมันดูสวยงามทีนี้การม้วนนะคะเราค่อยๆม้วนเสร็จแล้วดึงกลับมาให้แน่นเราค่อยๆม้วนไปต่อไม่ต้องม้วนไม้ไผ่พอไปด้วยนะเราไม่กินไม้ไผ่ไม่ใช่แพนด้าไม่ใช่อะไรนะค่อยๆดึงเข้ามาให้มันแน่นถามว่าแล้ววาซาบิล่ะคะใช้ได้ไหมเดี๋ยวเราจะมานั่งพูดกันนิดนึงวาซาบิเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นผักที่เขาเอามาเพื่อทานคู่กับปลาดิบเพราะว่ามันจะมีฤทธิ์เป็นพิษอ่อนๆเบาๆนะคะเพราะว่ามันต้องมากินคู่กับปลาดิบเพราะว่าในส่วนของการที่เราจะกินปลาดิบเนี่ยมันก็จะมีพยาธิมันมีความเสี่ยงมันอาจจะมีสารพิษใดๆเพราะฉะนั้นวาซาบิเนี่ยเขาเอาไว้ทานคู่กับปลาดิบเพื่อให้มันตัดกันมันจะได้ไม่ปวดท้องไม่อะไรต่างๆแต่ถ้าเราทานอาหารที่มันไม่ได้เป็นปลาดิบอะค่ะบางทีถ้าเราทานวาซาบิเข้าไปเปล่าๆมันอาจจะทำให้เราปวดท้องได้เพราะฉะนั้นไม่ได้จำเป็นแต่นี่คือกิมบับเราก็ทำไว้เสร็จแล้วเราก็หั่นคุณพระช่วยโหดจังเลยอะนี่ใหญ่ขนาดนี้ไม่คงอายเขานะพูดจริงฮึหั่นหัวมันทิ้งไปก่อนไม่คงจริงไม่คงพอได้วิคงจะสวยนะคะเราก็จะได้โรเล็กๆสวยๆงามๆที่จะเป็นผักบ่ายแทนที่จะวิ่งออกไปหาผลไม้ดองหรือชานมไข่มุกหรือว่า
ตอนกลางวันเราไม่สามารถเราหาผักทานไม่ได้เราก็จะมีตัวเลือกหนึ่งตัวเลือกว่าเออเราก็จะมีอาหารที่เราสามารถทำทานได้แล้วมันก็จะทำให้เราทานผักได้มากขึ้นน้ำอันนี้ก็คือน้ำจิ้มเวลาที่เราทานเราก็สามารถที่จะมาฉีดปากอันนี้จิ้มกับน้ำจิ้มอันนี้เพื่อเพิ่มรสชาติได้ทูน่ากระป๋องก็เป็นเรื่องที่ง่ายหมายถึงว่าเราจะทำนะคะเปลี่ยนไส้จากเต้าหู้เป็นทูน่าอันนี้เราปรุงรสแล้วเราก็ทานกับแตงกวาแล้วก็แครอทก็ได้เหมือนกันเนาะมันก็จะเป็นตัวเลือกอีกหนึ่งอย่างที่สามารถทำให้เราสามารถที่จะทานผักได้มากขึ้นมีใครมีคำถามได้ไหมอ๋อเรามีที่หัวชีเท้ารองทานคู่กันได้เดี๋ยวเราจะลองจัดให้ดูว่าเอ๊ะถ้าสมมติว่าพี่โดนัทค่ะพี่แอบเอากระเป๋าเอาไว้เลยได้ไหมมีกระเป๋าเลยเพราะอันนี้ก็คือป่วยเล็กนะคะผักเนี่ยเวลาที่บอกว่าจะมีสิ่งนี้คือสิ่งที่เราจะมีไว้ในตู้เย็นที่บ้านเวลาที่เราจะทำอาหารอะไรก็ตามเนี่ยเราหยิบทุกอย่างมาได้เลยขอบคุณมากค่ะอีกอย่างนึงก็คือความสวยงามของทัปเปอร์แวร์อันนี้คือมื้อระหว่างวันของเราเนี่ยค่ะเวลาไปเดินทางไปไหนอ่ะลองหาแบบทัปเปอร์แวร์สวยๆที่แบบเวลาเราหยิบขึ้นมาในออฟฟิศตอนกลางวันเราก็จะแบบเฮ้ยดีจังเลยได้ประมาณนี้ก็จะมีของเล่นที่เราจะบอกว่าแล้วเราก็สามารถที่จะเอาผักดองต่างๆวางไว้ก็ถือว่าเป็นอาหารง่ายๆซึ่งสิ่งเหล่านี้มันค่อนข้างเก็บได้ไม่ใช่ปลาดิบที่เอาไปทานทำไปทานตอนเช้าพอบ่ายกินก็ท้องเสียพอดีเย็นเข้าโรงพยาบาลอย่างนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สามารถจะเอาออกไม่ได้เอาไปใส่ตู้เย็นออฟฟิศไว้หน่อยนึงก็ได้เพียงแค่เราเก็บให้มันดีๆแล้วก็มีน้ำจิ้มคำนึงเอาล่ะนี่คือข้อคำแนะนำนะคะแล้วก็อย่าลืมว่าน้ำจิ้มอันนี้เราก็สามารถที่จะผสมกับคอลลาเจนเข้าไปได้ด้วยมีใครมีคำถามอะไรอยากคุยกันไหมอ่ะอาหารก็ประมาณนี้แต่จริงๆแล้วเราอยากรู้ว่าคนที่มาเวิร์กช็อปเนี่ยจริงๆแล้วมีเป้าหมายในการดูแลร่างกายยังไงบ้างเวลาเป็นยังไงคะพี่ยังคุยได้ใช่ไหมโอเคมีใครมีเป้าหมายไหมคะอยากลดน้ำหนักครับทำยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยมีใครมีคำถามไหมคะผมไม่ถามเขินเลยนะถามได้นะไม่ได้มาให้ถามบ่อยๆนะไม่อยากลดแต่อยากคงไม่อยากลดน้ำหนักแต่อยากคงอันนี้เอาไว้ทีเนี้ยถ้าเราอยากคงร่างกายของเราเอาไว้อย่างนึงที่จะเจอที่มันเป็นตัวแปรของเราอ่ะมันคือสภาพร่างกายเรากับอายุที่เพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะคือเหมือนกับว่าการระบบย่อยของเราหรือวิธีการเก็บอาหารของเราในช่วงอายุ20ช่วงอายุ30ช่วงอายุ40ช่วงอายุ50มันคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะคงสภาพร่างกายของเราเอาไว้อะความท้าทายอย่างที่สุดคือร่างกายของเราอาหารเราต้องคอยดูแล้วว่าเรากินข้าวเท่านี้ณตอนอายุเท่านี้กับณวันนี้ถ้าเรากินอาหารเท่าเดิมเอ๊ะมันไม่ลดนะเมื่อก่อนเรากินข้าวเย็นเร็วหน่อยแล้วก็เช้าตื่นมาน้ำหนักก็ลงแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้แล้วบางทีอาจจะต้องมีการออกกำลังกายเข้ามาช่วยเราต้องฟังตัวเองเยอะๆเลยอย่างนึงอย่างอันนี้ประสบการณ์ของจ๋าเองนะคะเพราะว่าพอเข้าเลข4กินเท่าเดิมออกกำลังกายเท่าเดิมร่างกายไม่เหมือนเดิมละมันต้องมีบางอย่างเพิ่มมากขึ้นเพราะเรากำลังต่อสู้กับร่างกายของเราต่อสู้กับระบบการทำงานของร่างกายของเราซึ่งจ๋าว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของความท้าทายเนี่ยคือการคงการทำงานของร่างกายเราให้เด็กที่สุดนั่นหมายถึงระบบย่อยเราก็ต้องเด็กมันยังมีแรงที่เราจะแบบต่อสู้เอาอาหารไม่ย่อยเอาอาหารไม่ย่อยเปลี่ยนพลังงานออกไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องมีการปกติออกกำลังกายไหมคะออกกำลังกายมีคาร์ดิโอไหมคะเวทเทรนนิ่งไหมคะถ้าสองอย่างนี้ควบคู่กันได้จะดีมาเลยนะคะฉันออกสกิปได้ได้นิดนึงพยายามถ้าอยากทานอะไร1ชั่วโมงหลังออกกำลังกายคือเรียกว่าเป็นชั่วโมงทองชั่วโมงทองคำเพราะร่างกายเรายังออกกำลังกายมาอย่างหนักหน่วงเราจะยังร่างกายเราจะยังดึงทุกอย่าง
ควรค่ะไม่ควรค่ะพอการออกกำลังกายถ้าเราทานอาหารไม่พอการออกการกินเนี่ยสำคัญมากๆกับการออกกำลังกายคนออกกำลังกายกินหนักมากนะคะเดี๋ยวถามคุณจันดูก็ได้ก่อนกินเราก็ต้องทานคาร์โบไฮเดรตเพื่อให้เรามีพลังงานไปออกกำลังกายเมื่อกินเสร็จเมื่อออกกำลังกายเสร็จร่างกายเรากล้ามเนื้อเรายกเวทมันเกิดการฉีกขาดมันต้องการโปรตีนเข้าไปต้องและขยายและเพิ่มคุณค่าของสิ่งที่เราทำไปเพราะฉะนั้นก่อนก็ต้องทานโดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรตที่จะให้พลังงานเข้าล่องหรือเข้าขาลองถามอีกทีคือบางคนอ่ะมันแล้วแต่การออกกำลังกายบางคนออกกำลังกายหนักมากต้องกินข้าวขาวเลยให้พลังงานมันมาอย่างรวดเร็วทานกล้วยทานเนยถั่วได้เพื่อที่มันจะเป็นสิ่งที่ร่างกายสามารถออกพลังงานมาใช้ได้ทันทีแต่บางคนเล่นโยคะอันนี้ก็ต้องทานเป็นข้าวกล้องที่ร่างกายจะค่อยๆหยุดซึมเพราะเราไม่ได้ขยับตัวค่อนข้างเร็วเพราะฉะนั้นแต่ละการออกกำลังกายการกินก่อนที่จะออกกำลังกายก็ไม่เหมือนกันเราก็ต้องไม่ทานหนักหรือว่าอย่างของจ๋าเนี้ยถ้าจะทานก่อนชั่วโมงนึงได้แต่ถ้าน้อยกว่านั้นบางทีมันย่อยไม่ทันมันไม่หิวนะแต่ว่าประเด็นคือการออกกำลังกายของเราถ้าเราไม่ทานไปมันจะได้ผลเต็มที่มันเสียได้เพราะเราเหนื่อยเราต้องได้ผลเต็มที่กับการที่เราออกกำลังกายค่ะลองถ้าเป็นแบบโยเกิร์ตก็ยังดีค่ะทานเนยถั่วทานกับกล้วยก็ยังดีเพื่อให้ร่างกายมีพลังงานเราจะได้ร่างกายเราจะได้ใช้เพราะคำว่าพลังงานมันไม่ได้หมายถึงเราวิ่งนะคือบอกว่าผมก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรอะค่ะก็ไม่รู้จะกินคาร์โบไฮเดรตไปทำไมร่างกายไม่ได้ต้องการพลังงานแต่จริงๆเราต้องไม่ลืมว่าหัวใจเต้นก็คือพลังงานสมองเราคิดก็คือพลังใจยกแขนขึ้นมานี่ก็คือพลังงานโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรพลังงานกว่าจะไปถึงสิ่งที่เราจะไปออกกำลังกายอะไรเหล่านั้นอะมันอีกนานมากก่อนอื่นมันคือพลังงานเพื่อให้อวัยวะทุกส่วนของเราทำงานได้อย่างเต็มที่แขนที่จะยกเวทได้มากขึ้นขาที่เราจะวิ่งได้มากขึ้นทุกอย่างทำให้เรามีพลังงานที่จะทำกิจกรรมนี้ได้ดีมากๆยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก่อนทานลองแต่จะโพสท้ายแล้วมันอยู่ที่การวางแผนโยเกิร์ตก็ยังดีกล้วยก็ยังดีขนมปังโฮลวีททานเนยถั่วก็จะช่วยได้มากค่ะแล้วมันจะทำให้เห็นเลยว่าการออกกำลังกายของเราได้ผลแล้วตอนเช้าเนี่ยการกินอาหารมันคือการจุดระบบเผาผลาญของเราว่าเลิกไปอย่างเงี้ยถ้าสมมติว่าเราไม่ทานอ่ะแล้วเหมือนเราไม่ติดเครื่องเหมือนเราเข็นรถแทนที่เราจะสตาร์ทรถก็จะหมดไปเพราะฉะนั้นการเช้าอาหารเช้าสำคัญมากนะคะแล้วก็สำคัญกับกำลังกายตอนเช้าก็สำคัญมากเช่นกันแล้วก็มื้อหลังออกกำลังกายก็สำคัญมากเช่นกันค่ะมีใครมีคำถามอะไรอยากไหมถามได้ค่ะขออนุญาตเพิ่มเติมนะคะโอเคมีคำถามมาเหมือนกันว่ามีตัวอย่างเมนูที่มันแบบไม่กินง่ายกว่านี้ง่ายกว่านี้หรอเอาที่มันง่ายตัวนี้ที่แบบเป็นระหว่างมือได้หอมมากตรงนี้กินได้เลยไหมครับใช่ไหมอะไรเดี๋ยวไอ้ข้อสอบนี่เมนูที่แบบมันง่ายแล้วมันระหว่างวันเลยได้ไหมคะนอกจากแบบสลัดแล้วก็ผสมคอลลาเจนได้ด้วยแบบนี้จริงๆแล้วระหว่างวันเนี่ยนะคะถ้าให้เตรียมไปใช่ไหมส่วนใหญ่ที่จะทำอ่ะมันจะเป็นสแนคโยเกิร์ตได้ไม่ต้องทำโยเกิร์ตแล้วเตรียมถั่วไปนิดนึงถั่วอัลมอนด์แล้วก่อนที่เราจะทานก็เอาคอลลาเจนผสมกับโยเกิร์ตแล้วเราก็ทานโยเกิร์ตได้เลยในระหว่างวันก็จะช่วยให้มันหายโหยไปได้ค่ะแล้วถั่วก็จะช่วยให้มันลดท้องมากยิ่งขึ้นค่ะใช่ค่ะมีใครมีไหมคะมีใครเตรียมอะไรไปทานตอนกลางวันบ้างนะแชร์กันก็ได้เตรียมค่ะเจอแล้วก็กินเข้าไปดีอ่ะก็พออยู่ก็กินแหละใช่ไหมคะชีวิตก็คือชีวิตปกติของพวกเราจึงต้องเชิญคุณจ๋ามาเพื่อแบบเราควรจะต้องเปลี่ยนบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ยากนะคะอย่างแรกไข่ต้มเนี้ยเราเตรียมไว้ใช่ไหมที่เราต้มตอนกลางคืนเช้ามาเราก็ไข่ต้มวันนี้ติดตัวไว้นิดนึงก็ได้เราก็ทานได้ระหว่างวันก็ดีกว่าที่เราจะไปซื้อนู่นซื้อนี่ที่เราไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรทำบ้างส่วนมากร้านอาหารที่เรานิยมที่สุดคือ7 Eleven ใช่ไหมคะ7ก็มีไข่ต้มนะคะใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเรามีข้าวกล้องด้วยก็มีทุกอย่างนะคะจริงๆเพราะฉะนั้นเราเลือกอันนี้ที่เราเลือกค่ะแล้วก็ในเรื่องของสตินะคะสำคัญมากมากสติต้องดื่มค่ะสติสำคัญมากมากอันนี้เราจะแจกให้ใครชิมไหมคะอยากชิมไหมคะเรามีใครอยากชิมไหมคะดีกว่าไหมนะใครอยากชิมไหมคะเรามีจานไหมนะคะคุณคะ
เดี๋ยวเรายกยกไปให้ไหนยกก่อนเลยค่ะมีกี่ชิ้นคะพอเราครึ่งชิ้นพอเราไหวไหมคะนี่อันนี้ประเด็นคือจ๋าทำมาจ๋าอยากรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันอยู่ได้นานแค่ไหนอันนี้คือทำมาแต่เช้าอยู่ได้นานแค่ไหนคือให้ชิ้นเราเสียแล้วหรือยังไม่ใช่ยังไงดีคะ